สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนป .6 ที่มาเตรียมตัวสอบเข้าม .1 นะครับมาติวเพื่อมาติวภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม .1 นะครับนั่นเองครับนักเรียนอย่าลืมแนะนำเพื่อนๆให้รู้จาก YouTube ของครูด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะมาเริ่มเฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษข้อม .1 ภาพปกติชุดที่3กันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่นักเรียนทำแล้วนะครับเรามาดูนะครับคำรู้จะอยู่ที่คำอธิบายนะครับลองดูว่านักเรียนที่นักเรียนทำมาแล้วทำมานะถูกหรือผิดตรงกับที่นักเรียนมีความรู้หรือเปล่านะครับแล้วจำเอาคำอธิบายนั้นๆเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีเมื่อไปเจอข้อสอบคล้ายๆกันนักเรียนจะได้สามารถทำได้อีกนะครับเราจะมาเริ่มข้อแรกกันครับ conversation ครับเป็นบทสนทนานะครับระหว่าง wife กับ husband wife บอกว่าไงครับนะ a cup of coffee husband บอกว่า yes please I love itแสดงว่าเสนอให้นะครับเสนอให้คือคุณต้องการกาแฟไหมนะครับต้องการกับตามธรรมดาที่เราเคยเจอกันมาจะเป็นคำว่า would like นะครับ would like คุณต้องการ would you like อันนี้มันไม่มีแต่มีคล้ายๆกันคือ would youWould you care for สนใจนะครับ Would you care for a cup of coffee นะครับ Would you care for a cup of coffee ก็คือคุณสนใจกาแฟสักแก้วไหม Yes please I love it ชอบมากก็คือรับนั่นเองนะครับข้อ2ครับHow do you go to school? How นี่ถามวิธีการนะครับคุณไปโรงเรียนอย่างไรนะครับไปโรงเรียนอย่างไรถามวิธีการไปโรงเรียนครับ How do you go to school? B ตอบว่าไงครับI take the school bus หน้านะครับ I take the school bus ข้อ2นี่ก็คือฉันมาโรงเรียนโดยนั่งรถโรงเรียนมานะครับนั่งรถสกูลบัสมาถ้าหรือไม่ใช่นะครับข้อ3ทอมบอกว่าทอมกับเจสันเขาบอกว่า Can I borrow your calculator ขอยืมเครื่องคิดเลขหน่อยได้ไหมก็จะมี2อย่างได้หรือไม่ได้นะครับข้อ3ครับทอมกับเจสันนะครับ Can I borrow your calculator ขอยืมเครื่องคิดเลขหน่อยได้หรือเปล่าเจสันให้ไหมครับเนี่ยนะครับ I'm sorry I'm using it เสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นะครับกำลังใช้อยู่แสดงว่าไม่ได้นะครับส่วนข้ออื่นไม่มีนะครับ Yes please นี่ ใช่ได้โปรดไม่ต้องไปโปรดหรอกนะครับเขามายืมของนะครับมาดูเซลแมนกับมิสซิสเจนนิเฟอร์นะครับ Can I help you madam นะมีอะไรช่วยไหม No not at the moment ไม่ตอนนี้ยังไม่หรอกนะครับตอนนี้ยังไม่หรอกแล้วก็ข้อ4นะ That's fine madamThat's fine ดีแล้วมันนะข้อ4จะว่าไงดีครับเนี่ย มีอะไรให้ช่วยไหมตอนนี้ยังไม่ฉันแค่มาดูนะ I'm just looking กำลังดูอยู่นะครับมาดูอยู่ That's fine ไม่เป็นไรนะครับมาดามแล้วไงต่อครับThank you, I will.
That's why, madam. ไม่เป็นไรแล้วตามสบายเลยนะครับ Please let me know if you need any help บอกให้ฉันรู้ถ้าเกิดคุณต้องการความช่วยเหลือนะนะครับ Thank you I will ขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วฉันจะบอกนะครับเป็นพนักงานขายก็ต้องเข้าไปเสนอให้ความช่วยเหลืออย่างนี้แหละนะครับเจนกับแฟรงค์ Hello แฟรงค์ How are you doing How are you doing ก็คือ How are you นี่แหละนะครับบายดีหรือเปล่าแฟรงค์ว่าไงครับตัวไหนที่ตอบ How are you Great Thank you สบายดีมากเลยเยี่ยมเลยขอบคุณนะครับดีน่ากับรูนี่ใช่รูนี่ you have changed a lot คุณเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ I can't remember you at all ฉันจำคุณไม่ได้เลยแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสดงว่าคงต้องไม่ได้เจอกันนานแล้วถูกไหมนะครับไม่ได้เจอกันนานแน่นอนแต่จำแทบไม่ได้ Long time no see Long time no see ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเปลี่ยนไปเยอะเลยฉันจำคุณแทบไม่ได้เลย Really จริงเหรอ I just lost 5กิโลฉันลดน้ำหนักได้5กิโลแล้วนะ I exercise every day ออกกำลังกายทุกวัน 8 How do you spell your name How ด้วยถามวิธีการนะครับ How do you spell your name คุณสะกดชื่อยังไงเหรอเมื่อมีคนบอกให้สะกดชื่อเราต้องบอกทีละตัวนะครับบอกทีละตัวก็คือการสะกดนั่นเองนะครับ EDISON How was your day เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้าง Horrible แย่จังเลยแสดงว่าไม่ค่อยดีนะครับแสดงว่าไม่ค่อยดีแย่มากเลยนะครับไม่เป็นยังไงครับการจะต้องไม่ค่อยดีนะถูกไล่ออกจากงานมา I was fired from my job ไม่ได้ถูกยิงนะครับถูกไล่ออกจากงานข้อ10ข้อ10 Shall we goTo the cinema tonight ไปดูหนังกันเมื่อคืนนี้ Cool เยี่ยมเลยแจ๋วเลยนะครับ Cool นะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยแสดงว่าตกลงนะครับ Let's meet at เวลาครับ It's a good idea เป็นความคิดที่เยี่ยมเลยเจอกันตอน2 ทุ่มนะ In front of the cinema หน้าโรงหนังแต่ good idea เป็นความคิดที่ดีแหละปอนกันน้อย Your parents live in Australia พ่อแม่ของคุณอยู่ในออสเตรเลียเหรอ แล้วก็ถามคำถามอีกอันหนึ่งMy dad is an engineer and my mom is a tour guide. นี่ถามอาชีพครับถามอาชีพถามอาชีพเขาทำงานอะไรนั่นเองนะครับทำงานเขาทำงานอะไรก็คือ what do they do เขาทำงานอะไรกันพ่อเป็นวิศวกรแม่เป็นทัวร์ไกด์นำเที่ยวครับ12 Would you mind if I shut the window คุณจะลองไหมถ้าเกิดปิดประตูไม่ใช่ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างขออนุญาตปิดหน้าต่างได้ป่ะนั่นเองนะครับพูดอยู่มาจะรังเกียจไหมนะครับไม่เป็นไรจัดการได้เลย no please do ไม่เป็นไรจัดการได้เลยครับ no please do ก็คือปิดหน้าต่างข้อ13แซม
ว่าอะไรอย่างหนึ่งแล้วบอกว่า Could you speak louder please พูดให้ดังกว่านี้หน่อยได้ไหมโอเคโอเคแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ยินที่พูดนะครับเขาบอกเลยบอกให้พูดดังนะครับจะไม่ได้ยินที่คุณพูดนะ I couldn't catch your word จะไม่ได้ยินที่คุณพูด I couldn't catch your word นะครับ Could you speak louder please จะพูดให้ดังขึ้นได้ไหม14กับ15 Hi Kate เป็นการทักทายนะครับแล้วในหนึ่งอย่างแล้วก็บอกว่า How are things going เป็นยังไงบ้างนั่นเอง Hi Kate สวัสดี Kate เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยลองทำ No see How are things going เป็นอย่างไรบ้างเคสบอกว่าไงครับThings are going well ดีมากเลย Things are going well ก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีนะนั่นเองนะครับไม่ได้หมายถึงสิ่งของไม่ได้อะไรนะครับเพราะหมายถึงสุขภาพหมายถึงสุขอะไรงานการเรื่องต่างๆของเขานี่แหละนะครับพยากรณ์ครับ She is swimming so at the momentSwimmy ว่ายน้ำใช่ไหมครับหล่อนกำลังว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นไงครับก็ต้องอย่างนะอย่างว่ายน้ำก็ต้องหาก adverb มาขยายว่ายน้ำอย่างดีเยี่ยมเลยครับดีครับดีไม่ใช่ good นะครับ good เป็น adjective ครับ well เป็นคำ adverb นะครับ so well ครับ so well at the moment นะดีมากเลยตอนนี้นะครับYou will stay for dinner มันจะอยู่ทานอาหารค่ำด้วยกันทานอาหารค่ำด้วยกัน You will question tag ครับ Won't you หน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธหน้าปฏิเสธหลังบอกเล่านะครับ question tag ครับI can't play the piano ฉันเล่นเปียโนไม่เป็นนะฉันเล่นเปียโนไม่เป็น ฉันก็ไม่เป็นเหมือนกัน No I can't ไม่ได้นะครับต้องเป็น Neither can I ฉันก็เหมือนกันนะฉันก็ไม่เหมือนกันไม่ก็คือไม่เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับNeither นี่เป็นคำสมาติของ not either นะครับ not either นั่นเองนะครับเป็นปฏิเสธนะครับการคอยตามแบบปฏิเสธครับ19 We are going for a walk เราจะไปเดินเล่นกันนะ you can go with คุณสามารถไปกับแสดงว่าจะมาชวนนะพวกเรากำลังจะไปก็ go with us นะครับไปกับพวกเราก็ได้นะก็เป็นกรรมนะครับเป็น us Peter works very นะครับ Peter ทำงานเป็นไงครับทำงานอย่างหนักครับ very hard นะ hard นี่เป็น adjective adverb หน้าตาเหมือนกันนะครับไม่มี hardly นะครับ very hard ครับ adjective adverb หน้าตาเหมือนกันนะครับไม่ต้องเติม ly นะครับอันนี้เป็น adverb ครับขยาย hard นะครับเอ้ยขยาย work นะครับข้อ21 Everest นี่มันชื่อภูเขานะครับ is highest นี่ขั้นสุดนะครับ mountain of Himalayas นะอันนี้ต้องเป็นเทือกเขานะครับข้อที่ถูกก็คือ Everest is the highest mountain ofThe Himalayas นะครับน่าจะข้อ
ดีนะฮะข้อดีถูกlisten ฟังดู the phone is linking ฟังโทรศัพท์กำลังดังนะนี่ไปรับซะข้อ23 how long ago นานมาแล้วเท่าไหร่สมชายนานมาแล้วเท่าไหร่ที่เราไม่ได้ที่คุณไม่ได้พบกับสมชายฮัลโหลอาโกอาโกนี่ใช้กับ past simple นะครับ Did you see สมชายก็เป็น past simple นะครับอาโกข้อ24 There butter in the fridge butter นี่เป็นนามนับไม่ได้นะครับเป็นเอกพจน์นะครับ Is there นี่เป็นประโยคคำถามนะครับ Is there any butter in the fridge นะครับมีเนยอยู่บ้างไหมในตู้เย็นสุดา is lazy naughty สุดาเป็นไงครับnot and ไม่ได้ not all ที่ถูกต้องเป็นข้อ be neither lazy nor naughty นะครับสุดาไม่ทั้งขี้เกียจหรือซุกซนนะครับไม่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ซุกซนนะครับเป็นปฏิเสธทั้งคู่นะครับนะครับ neither ก็ not either นะครับ nor ก็ not all นะครับเป็นปฏิเสธทั้งสองอย่าง I don't want to go with him ฉันไม่อยากไปกับเขาหรอก He died ฉันไม่อยากไปเขาเหตุผลที่ไม่อยากไปเพราะอะไรครับ Because เพราะว่า He died fast ข้อ4ครับเพราะว่าเขาขับรถเร็วฉันไม่อยากไปด้วยนะครับนั่นเลยครับคำว่า fast เนี่ยเป็น adverb ก็ได้เป็น adjective ก็ได้ในที่นี้เป็น adverb นะครับขยายคำว่า driveข้อ27 There are 10 10อะไรครับ in the park and 2 in the pond ทั้ง10ทั้ง2ก็เป็นพหูพจน์หมดเลยนะฮะทั้งเป็นพหูพจน์ทั้งพหูพจน์ทั้งคู่ครับ Deer แปลว่ากวางนะครับกวางที่เป็นพหูพจน์หน้าตาเป็นไงครับ Deer เอกพจน์กับพหูพจน์หน้าตาเหมือนกันนะครับก็จะเหลือจะถูก2ข้อไม่ A ก็ 4 นะครับ and 2 อะไรครับ in the pond ข้อ 2 นี่ครับ two geese นะครับเพราะฉะนั้น goose เปลี่ยนเป็น geese นะครับเปลี่ยนรูปแต่ deer เนี่ยเอกพจน์กับพหูพจน์หน้าตาเหมือนกันนะครับไม่เติม s นะครับข้อ 28 James began to study English James เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ began นี่แสดงว่าเริ่มแล้วนะครับเป็นอดีตไปแล้วนะครับเป็น past tense เวลาไหนที่เป็น past tense มากครับเนี่ย The day before yesterday วันก่อนเมื่อวานก็คือเมื่อวันศุกร์ครับเริ่มเลยมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับเป็นวันก่อนเมื่อวานภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าวันศุกร์29 I am not sure ฉันไม่แน่ใจนะ wrote this letter เขียนจดหมายฉบับนี้จะไม่แน่ใจหรอกว่าใครเขียนจดหมายฉบับนี้เขียนต้องเป็นคนนะครับข้อ30 I live ฉันอาศัย a small house
ก็ต้องเป็น I live in a small house in เอา in หมดเลย I live in a small house near the hospital near the hospital มี near ไหม near near between ก็ไม่ได้นะครับ under ไม่ได้ in front ofin front of ยังได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีใครจะไปอยู่หน้าโรงพยาบาลบ้างนะสุขุมวินโรดนี่ต้องเป็น on นะครับเพราะฉะนั้นเป็นชื่อถนนเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเป็นข้อดีนะครับข้อดีI live in a small house near the hospital on สุขุมวินโรดนะครับ ROAD ข้อ31The new factory is โรงงานใหม่เป็นไงครับ The old one เปรียบเทียบกับโรงงานเก่า is twice 2เท่าครับ is twice as productive as นะครับ productive คือมีประสิทธิภาพในการทำงาน2เท่าครับ twice is twice twice as productive as นะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็น2เท่านะครับ as additive as นะครับ productive นี่เป็น additive นะครับสามสิบสอง What's the matter with him เขาเป็นไรเหรอ He is เป็นไงครับเขาเป็นไรอ่ะ เป็นไรครับเป็นไรเป็นไรเป็นโควิดหรือเปล่า ตามรูปนี่ไอนะมั้งนะครับน่าจะเป็นไอทำ a bad cough ไอใหญ่เลยนะครับไอใส่ผ้านะอันนี้มีควันขึ้นที่หัวไม่ใช่ไฟไหม้หัวนะครับติดตามทอม how do you feel คุณรู้สึกไงมั่ง I feel อะไรครับควันขึ้นที่หัวอย่างนี้ต้องรู้สึกโกรธใช่ไหมครับโกรธFeel angry ควันขึ้นที่หัวเลยครับแสดงว่ามีไฟลุกอยู่ในหัวควันขึ้น34 Which is all plural now ตัวอันไหนที่เป็นนามพหูพจน์ทั้งหมดครับนามพหูพจน์นะครับอย่าลืมพหูพจน์พหูพจน์ดูตัวแรกนะ water ไม่ใช่ dear ไม่ dear เนี่ยพหูพจน์ไม่ dear อย่างนี้ money ไม่ใช่ mice พหูพจน์ feed oxen อันนี้เราถูกหมดเลยพหูพจน์นะ mice ก็หนูหลายตัว feed ก็เท้าหลายเท้า oxen ก็วัวตัวผู้หลายตัวนะครับพหูพจน์ทั้งหมดเลยครับข้อ35 Look at that ดูอันไหนครับระวังคำขยายเขาต้องการให้ดูเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตเป็นนามนะครับนามต้องอยู่หลังสุดนะครับคำขยายไว้หน้านะนักเรียนจำBig Black Bear ได้ไหม Big Black Bearนะครับลักษณะเดียวกันครับสีตามมาครับสีครับแล้วก็อันนี้ทีหลังนะครับ beautiful yellow shirt สีตัวนี้จะอยู่ติดกับนามเลยนะครับอันนี้ลักษณะนะครับสวยไม่ใช่สีนะสีต้องอยู่ใกล้นามนะครับ36Jason can speak many languages. He is very Jason พูดได้หลายภาษาเลยนะเขาเป็นยังไงมากเลยคนพูดได้หลายภาษาก็ต้อง
เก่งแน่นอนนะครับมีพรสวรรค์ He is very talented มีพรสวรรค์ทางด้านภาษานั่นเองนะครับข้อ A diligent แปลว่าขยันนะครับข้อ B มีพรสวรรค์นะครับมีพรสวรรค์ talented นะครับข้อ C เป็นที่นิยมนะครับ popular ส่วนข้อ D ขี้เกียจไม่ใช่แน่ๆนะครับมีพรสวรรค์ทางด้านภาษาเขาเลยพูดได้หลายอย่างจะพูดได้หลายภาษา37 The pedestrian pedestrian นี่แปลว่าคนเดินเท้านะคนเดินตามถนนนี่แหละนะครับ pedestrian ก็คือคนเดินเท้าหรือก็คือคนที่เดินตามถนนนะครับ waited on the รออยู่บนอะไรครับเวลารอก็ต้องรออยู่บน for the traffic light to change รอให้ไฟจราจรเปลี่ยนครับต้องรออยู่บนทางเดินนะ sidewalk ทางเดินครับ Which part is grammatically wrong มีส่วนไหนที่ไวยากรณ์ผิดนะครับไวยากรณ์ผิดIt was about 8:30 in Friday morning. Friday นี่วันนะครับ In December นี่เดือนวันนี้ต้องเป็น on นะครับข้อ4ผิดต้องใช้ on นะครับเดือนใช้ in ถูกอยู่แล้วนะครับข้อ39 How many does the ring cost? Cost แปลว่ามีราคาเขาถามด้วยถามราคาเขาไม่ได้ใช้ how many แต่หากใช้ how much นะครับถามราคาต้องใช้ how much นะครับส่วนข้อสุดท้าย Does Mary work more quickly as Jane? Yes, she does. More quickly as ใช้ as ไม่ใช่ more นะครับอันนี้ต้องเป็น as ถ้ามีการเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ as นะครับนี่ as อยู่ในตัวนะอยู่ในตัวนึงเปรียบเทียบว่าแมรี่ทำงานได้ไวเหมือนเจนไหมไวเหมือนกันนะครับ SS เปรียบเทียบความเท่ากันนะครับไม่มีคำว่า more quickly as นะครับ more as ไม่มีมีแต่ SS นะครับโอเคเป็นยังไงครับ40ข้อลองนับดูว่าได้กี่คะแนนนะครับโอเคครับนั่นเลยครับนั่นเลยครับนั่นเลยลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ชวนเพื่อนให้รู้ด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับจะได้มาดูกันเยอะๆครับประโยชน์สำหรับนักเรียนครับในการเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าหรือว่าสอบจบระดับชั้นป.6นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ